ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ mc.com นะครับกับผมนิติคุณยุตินันวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การใช้ audio waveform นะครับทำประโยชน์ให้มันมีอะไรที่มันสนุกสนานมากขึ้นนะครับโดยสิ่งที่ทำวันนี้นะครับเราจะเลือกเพลงมา1เพลงนะครับแล้วสร้างเป็นคอมนะครับความยาวก็ไม่ต้องพูดถึงครับเต็มเพลงกันไปเลยวันนี้นะครับเราจะทำอะไรที่มันไม่ต้องยากเย็นมากนะครับแค่ล็อกเพลงไว้คลิกขวาครับ New Solid นะครับเป็นสีดำกดโอเคครับผมต่อจากนั้นนะครับให้เราสร้างวงกลมขึ้นมา1อันนะครับคลิกที่เลเยอร์นี้ก่อนนะครับต้องคลิกก่อนนะครับเราสร้างเป็น Mask นะครับก็กด Control Shift นะครับคลิกก่อน Control Shift นะครับมันจะรักษาสเกลนะเป็นวงกลมสร้างเป็นวงกลมนะครับ1อันโอเคหลังจากนั้นนะครับขึ้นมาครับจะมา generate นะครับ generate ตรงนี้ให้เลือกเป็น audio spectrum นะครับลาก audio spectrum ใส่เข้ามาหลังจากนั้นนะครับตรงผ่านตรงนี้เลือกเป็น mask 1นั่นคือ mask 1มาจากไหนนะครับมาจากตัวไอ้นี่ของเรานั่นเองครับที่เราสร้าง mask 1ไว้ส่วน audio layer นะครับก็เลือกเป็นชื่อเพลงของเรานะครับแค่นี้เพียงก็ขยับได้แล้วนะครับปรับไซส์ออปชันนะครับปรับเป็นไซส์ A ไซส์ A คือมาข้างในนะครับก็1อันปรับความถี่นิดนึงครับปรับแบนนะครับถี่ขึ้นหน่อยนึงโอเคจบครับแล้วก็ดูพิเศษตรงนี้นะครับ1ครั้งดุ๊บเอ๊ะผมก่อนดุ๊บนะครับผมปรับสีก่อนดีกว่าแล้วปรับพร้อมๆกันไปเลยผมเลือกเป็นสีออกโทนฟ้าๆสว่างๆนิดนึงโอเคนะครับอยากให้ติ๊กเน็ตนะครับหรือว่าความเส้นความถี่ของเส้นเล็กลงแบบเป็น2ก็คือเส้นจะละเอียดขึ้นนะครับแล้วแต่เราแหละว่าจะเอาละเอียดมากละเอียดน้อยแล้วก็ดูแบนนี้นะให้มันดูห่างๆกันนิดนึงก็ได้นะครับพอเราพอใจแล้วนะครับก็ดูพิเศษรูปพิเศษนะครับแต่เมื่อกี้ที่วงกลมเนี่ยนะครับแล้วกดขยายนะครับก็กดชิปกับคอนโทรลขยายขึ้นนิดนึงนะครับให้มีช่องว่างระหว่างกันเล็กน้อยปรับไซส์ A เป็นไซส์ B นะครับมันก็จะวิ่งไปข้างนอกแล้วปรับไฮนะครับสูงขึ้นนิดนึงสังเกตได้นะครับว่ามันจะคล้ายๆกันหมดนะครับแต่คราวนี้เฮ้ยมันแหว่งทำไงดีวะแหว่งนะครับกดที่เลเยอร์นะครับแล้วกดตัว Mให้ปรับแมสตัวนี้นะครับจากแอดเป็นนอนจากแอดเป็นนอนทั้งคู่เลยนะครับเราจะได้เห็นแบบเต็มตานะครับปิดไปซะปิดไปซะนะครับเห็นแบบเต็มตาส่วนเกินของสังคมที่มันเกินขึ้นไปนะก็ลดลงมาครับลดลงนะครับครับกดเลข0นะครับเช็คเพลงก่อนโอเคครับเราก็ได้ความสวยงามแล้วนะครับต่อจากนั้นเราจะก๊อปชื่อเพลงนะครับเดี๋ยวก๊อปชื่อเพลงมา rename ก็อาจจะชื่อเพลงมาแล้วกันนะครับรับปึ๊บปึ๊บก๊อปชื่อเพลงมานะครับแล้วก็สร้างฟอนต์เนี่ยควรจะเลือกฟอนต์ที่มันดูดีนิดนึงนะครับฟอนต์อุบาทชาติชั่วนะอย่าไปใช้ทำให้งานเราดูทุเรศนะครับทุกคนก็ดูทุเรศทันทีนะครับแล้วปรับฟอนต์นะครับก็เลือกคำว่า character ดูตัวนี้นะครับอยู่ซ่อนลึกเกินอ่ะ character ปรับเลือกฟอนต์สวยๆครับฟอนต์อะไรดีนะครับฟอนต์อะไรดีเลือกฟอนต์ควาร์กนะครับเป็นฟอนต์ฟรีนะครับที่สวยงามฟอนต์หนึ่งที่ผมชอบใช้วางไว้มุมนี้แล้วกันสมมุติวางไว้ก่อนวางไว้ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเขาไม่รู้ชื่อเพลงนะครับชื่อเพลงอะไรเนี่ยทำไมไม่บอกชื่อเพลงกันเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ดึงโซลิดสีดำลงมาอีกรอบหนึ่งให้ใส่เอฟเฟกต์นะครับชื่อว่านะครับในเท็กซ์นะครับชื่อว่า time code นะครับ time code นะครับก็เอา time code เข้ามาใส่
แล้วปรับหมวดเป็นแอดหน่อยละกันทำสีขาวเนาะก็ทำโค้ดวางนะครับทำโค้ดล็อกไว้ครับล่าแต่ตัวนี้มา position text position ก็ล่ามาวางข้างหลังนี่คือเวลาจริงนะครับแล้วก็ duplicate ทำโค้ดตัวนี้ครับ1ตัวออกมาดึงมากดชิปหน่อยละกันใช้รักษาพื้นที่นะครับแล้วก็ย่อขนาดมาปรับสไตล์ตรงนี้นะครับ layer sort เป็น custom นะครับ custom ก็เปิดลงมา frame rate กี่เฟรมต่อวินะครับตอนนี้เป็น30แต่เป็นปรับเป็น100เฟรมต่อวิเลยนะครับเด็กนี่วิ่งตุ๊ดๆๆๆๆเยอะกว่านะครับเยอะกว่าปกติค้างเฮ้ยค้างค้างเดี๋ยวเพิ่งค้างครับตกใจหมดเลยนะครับเวลาวิ่งเท่ากันนะครับคราวนี้ถ้าเราอยากให้มันวิ่งไม่เท่ากันนะครับตรง option นะครับปรับตรงนี้นะครับตรงเลขเฟรมนะครับให้เยอะขึ้นก็คือการเพิ่มเฟรมเข้าอีกเวลาก็ไม่เท่ากันแล้วนะครับปรับตรงนี้เป็น number เลยอะเฟรม number นี่เฟรม number เล็กๆนะครับวางคู่กันให้รู้สึกว่ามันมีอะไรบ้างต่อจากนั้นนะครับต่อจากนั้นเราจะใช้ไอ้นี่ครับเขาเรียกว่า Vegas นะครับก็ลากตัวนี้เข้ามาครับ Black Solid มาวางอีกหนึ่งอันแล้วก็ลากเลื่อนๆลงมาอยู่ในหมวด generate นะครับใกล้ๆเนี่ย right on เลือกเป็น Vegas นะครับใส่เข้าไปปรับเป็น add ดีกว่าเอาโทนขาวนะครับก็เลือกเป็นสีขาวมันไม่ขึ้นน่ะทำไงดีอ่ะวิธีการนะครับก็คลิกที่ตัว layer ก่อนสร้างวงกลมขึ้นมาแล้วก็กดคลิก1ครั้งแล้วดึงกด control กด shift นะครับแล้วให้อยู่ตรงกลางกึ่งกลางตรงนี้เลยกึ่งกลางวงกลมตรงนี้นะครับเลื่อนมันให้อยู่ตรงกลางโอเคกลางแน่กลางมั้งอ่ะกลางแหละปรับ stroke นะครับเป็น mass pad นะครับปรับเป็น mass 1ปรับความหนาหน่อยนี่ปรับความหนานิดนึงนะครับมันฟุ้งอ่ะมันฟุ้งอ่ะ hardness เป็น1ครับนี่คือ hardness เป็น1วายหนาไปเปล่ามันจะวิ่งตามไอ้เส้นๆเนี่ยนะครับจริงๆไม่ต้องเป็นวงกลมก็ได้ครับเป็นอะไรก็ได้ปรับซิกเมนต์นะครับลดลงก็คือปริมาณนี่จะลดลงก็ใส่สัก 2-3 ตัว3ตัวละกันต่อรองหน่อยก็จบครับแค่นี้เองตอนนี้หมุนอ่ะทำไงดีอ่ะวิธีการง่ายๆอยากให้หมุนแบบคงที่นะครับหรือหมุนไปเรื่อยๆนะครับก็กดเลือกเลเยอร์ก่อนนะครับเอฟเฟกต์ก็จะมีคำว่า rotation นะครับกดอัลติเนตค้างนะครับอัลติเนตค้างแล้วคลิกที่คำว่า rotation ปุ๊บลบทิ้งครับใส่คำว่า time time คูณหมุนเร็วๆหน่อยก็100แล้วก็กด enter นะครับแค่นี้เองเฮ้ยแม่งหมุนกลับด้านนะครับลองดูก่อนทำไงดีครับที่หมุนกลับด้านทำคูณร้อยเป็นคูณลบร้อยครับกดเลขศูนย์ดูไหมจบครับทำงานกากๆอย่างนี้ใครจะอยากดูนะครับไอตัวข้างในเนี่ยนะครับวงในมีวงในกับวงนอกใช่ไหมครับเราควรจะเลือกที่มันไม่ตรงกันครับเพราะอะไรครับเพราะมันตรงกันมากเกินไปมันไม่สวยครับเราก็ปรับมันหน่อยแล้วกันนะครับหมุนมันครับหมุนมันกดดับเบิลยูเท่านั้นครับหมุนมาเติมส่วนขาดด้วยคือตรงเนี้ยมันแหลมนะเราเติมเบสมาอยู่ข้างล่างเนี่ยวงนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ขาดกันนะครับจริงมันก็คล้ายกันเลยนะครับถ้าอยากให้มันไม่คล้ายกันเท่าไหร่แล้วก็ปรับเลื่อนพวก n start max ความสูงนะครับความสูงหน่อยก็ได้อ่ะสูงนิดนึงคราวนี้เพื่อความสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็จะลาก solid สีดำมาวางอีกแล้วนะครับลากมาวางอีกแล้วให้เลือกนะครับคำว่า audio waveform นะครับ waveform
เวฟฟอร์มก็คือคลื่นเพลงทั่วไปเดี๋ยวก็เลือกใส่เสียงเข้าไปก่อนให้เลือกเป็นออดิโอเลเยอร์ก็เลือกเป็นเพลงใช่ไหมครับมันก็จะดึกดักดึกดักตามเพลงปรับความเรียดนิดนึงเอาความสูงหน่อยตรงนี้วางตรงนี้อันนี้วางตรงนี้นะครับเลือกสีสันนิดนึงขอขาวด้วยมาสีชมพูสักแป้นเลยคราวนี้เฮ้ยฟอนต์เรามันมองไม่เห็นทำไงดีทำสองอย่างครับหนึ่งทำแผ่นสีดำรองตรงนี้ไม่ก็เลื่อนอันนี้ไปไว้ข้างนอกมองไว้ข้างบนแล้วลองไว้ช่วงสั้นๆนี่วางไว้อย่างนี้ดีกว่าครับความสนุกสนานไม่จบลงเท่านี้ครับมันปรับเป็นนี่เดียครับอนาล็อกไลน์นะครับปรับเป็นดอทมันจะจุดๆนะครับจุดๆจุดๆนะครับไปเยอะไปปรับอะไรดีแรนดอมไหมแรนดอมไม่เอาเนี่ยไม่เอาแรนดอมซอฟต์เน็ตเป็น0ละกันเขาเป็นจุดๆชัดๆอย่างเงี้ยนะครับตัดติ๊กเน็ตคือความหนาของจุดไม่ต้องหนามากอยากได้เพิ่มนะครับก็ปรับตรง sample นี้เพิ่มนะเพิ่มมากขึ้นสังเกตนะครับสังเกตว่ามันก็จะดูเป็นคลื่นๆก็สวยแปลกๆเห็นไหมครับถ้าแรนดอมลองแรนดอมสิไม่เอาแรนดอมดีนี่คือช่วงมีการเลื่อนออฟเซตไหมเลื่อนช่วงเวลาไหมถ้าไม่เลื่อนก็ไม่เลื่อนก็คือไม่เลื่อนนะครับนี่มันตรงกันไหมเนี่ยถ้ามันกลัวไม่ตรงกด Ctrl R ครับลากลงมาสร้างมันคล้ายขึ้นมาเช็คเลยอ่ะตรงกันแล้วนะครับนี่ยังเช็คนะครับข้างในตรงนี้มันสูงเกินครับข้างในสูงเกินตัวไหนวะตัวนี้สูงเกินผมอยากให้ตรงกลุ่มสีขาวทั้งหมดเนี่ยนะครับมันโกลๆหน่อยผมเลือกใส่นะครับโซลิดก่อนสร้างโซลิดคลิกที่พื้นที่เปล่าๆนะครับแล้วสร้างวงกลมขึ้นมาสีฟ้าขอบไม่เอานะครับคลิกตรงกลางแล้วกดลากกดคอนโทรลชิฟต์ตามหลังนะครับลากให้อยู่ตรงกลางอันนี้เลยนะครับแล้วส่งไว้ล่างสุดใส่คำสั่งเบลอครับเบลอการเส้นเบลอนะครับใส่เข้าไปปรับเบลอสักประมาณ 1,000 เยี่ยมแล้วก็คลิกขวาครับ New Adjustment Layer ครับวางไว้ข้างบนนะครับแล้วเราก็มาใช้คำสั่งว่า grow นะครับจริงๆถ้าเราใช้หมวด crop code เนี่ยก็จะสวยจริงๆเลยนะครับสวยไปเลยแต่สำหรับคนที่ไม่มีเนี่ยนะครับก็ปรับ grow ธรรมดาเอา grow ธรรมดาเข้ามาใส่นะครับ grow ก็ grow ขึ้นนะครับปรับจาก original color เป็น ab color นะครับแล้วก็ใส่เป็น a ไป b ก็พอแล้วก็เป็นขาวไปหาขาวนะครับลองเปิด layer ก่อนปึ๊บปึ๊บก็สว่างขึ้นนะครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับเพื่อให้มันดูโกลขึ้นมานั่นเองต่อจากนั้นนะครับใครที่อยากประยุกต์ใช้เป็นแบบ 3D นะครับแบบ 3D เราก็ต้องเลือกทั้งหมดนะครับยกเว้นแบ็คกราวด์ล็อกไว้เอาทั้งหมดเอาเพลงเพลิงออก adjustment ไปด้วยนะครับกด Ctrl Shift C ครับ Pre-compose นะครับก็กดโอเคไปมันจะ move on แล้วและปรับตรงนี้แอดนะครับแอดนะครับปรับเป็น 3D layer ครับสร้างกล้องขึ้นมาสักตัวสร้างกล้องแคมเมรานะครับแคมเมรา35มิลไม่เอา depth of field อ่ะกดโอเคปรับเป็นแคมเมราที่1นะครับ duplicate ตัวนี้นะครับ duplicate ตัวนี้นะครับถอยหลังดึงมาดึงนี่ดึงถอยมานิดเดียวนิดเดียว duplicate อีกถอยหลังอีกปึ๊บ duplicate ครับถอยหลังอีกครับปึ๊บเราก็ได้งานสวยๆง่ายๆและก็สวยๆนะครับเป็น 3D layer อย่างง่ายๆเรามาปรับ depth of field กันดีกว่านะครับแล้วก็ในเปิด depth of field แล้วนี่นะครับก็ปรับเบอร์เลเวลเยอะหน่อยใครหลุดโฟกัสไปเนี่ยเอาให้แม่งเบอร์เลยนะครับปรับค่าโฟกัสนิดนึงนะครับปรับยิ่งลดลงหน่อย
มันเด็บกิ่งมาวันเนี่ยอ๋อเด็บออฟฟิลเป็นออฟก็เป็นออนนะครับลืมไอ้จังปรับโฟกัสนะครับให้ข้างหน้าชัดสังเกตข้างหน้าชัดก็คือชัดนะครับถ้าเรากลัวไม่ชัดเอ๊ะทำไงดีเนาะทำยากจังเลยนะครับก็แบบผมซูมอะเอาวางไว้มุมที่ผมต้องการสมมติผมอยากนี่วางไว้มุมนี้วางมุมที่เราต้องการก่อนนะครับปรับเบอร์ให้เยอะๆก่อนนะครับแล้วก็ค่า aperture เนี่ยนะครับปรับเยอะนิดนึงนะครับได้เบอร์ๆหน่อยแล้วก็ปรับโฟกัสให้อยู่ภายในระยะตัวหน้านะครับปรับให้ตัวหน้าชัดนี่หน้าชัดปรับเบอร์ไปอีกเอาแม่งเบอร์ไม่ต้องเห็นกันเลยมันเบอร์เอียงๆเนี่ยเพราะว่านี่ครับตัวหนังสือเรามันเอียงภาพมันเลยโฟกัสมันเลยไม่ค่อยตรงเนื่องจากว่า after effect เนี่ยนะครับ after effect เนี่ยไหนโฟกัสได้ไหมเนี่ยเบอร์เยอะไปครับลดลงหน่อยเพื่อป้องกันปัญหานะครับให้ตัวหน้าเนี่ยมีป้องตัวหน้าคือตัวหลังสุดดึงเข้ามาครับดึงออกมาหน่อยปึ๊บนะดูระยะโฟกัสละคือคนนี้ตัวหนังสือข้างหลังมีเหมือนกันหมดเลยจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีนะครับวิธีการง่ายๆครับให้ duplicate p com 1นะครับ duplicate ได้ p com 2ใช่ไหมครับดับไปคลิกไปใน p com 2นะครับแล้วลบตัวหนังสือทิ้งให้หมดทิ้งไปนะครับปึ๊บแค่นั้นเองจะได้แค่กรอบนี้เท่านั้นนะครับกลับมาที่ตรงนี้นะครับ3ตัวนี้นะครับคือตัวด้านหลังหมดเลยเนี่ยต้องไหมครับเราปิดก่อนเอาปรับตัวหน้าให้มันชัดก่อนไอ้ชัดที่สุดเท่าที่ทำได้นะชัดที่สุดชัดแล้วครับชัดแล้วโอเคก็คือเห็นตัวหนังสือนะครับเปิดตาครับเปิดตาที่เหลือขึ้นมาไอ้3ตัวที่เหลือเนี่ยนะครับกดลากครอบ3ตัวนะครับกดอัลเทอร์เนทค้างแล้วคลิกที่ P คอมโพส2ลากมาวางมันจะเป็นการเปลี่ยนเอาตัวนั้นออกไปจบแล้วครับจอบอยนะครับจอบอยจบๆไปเลยหมุนมันหน่อยก็ได้นะครับสุ่มหมุนนิดนึงทำไมล่ะงานเราเองไปกลัวอะไรเรามาดูผลงานของเรากันดีกว่านะครับนี่งามแท้ๆแล้วก็คลิปวันนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคลิปต่อไปเราจะเรียนรู้อะไรนะครับช่วงนี้ผมจะเน้นหนักที่ After Effects เพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะใช่นะครับใช่สำหรับตัวผมเองนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะใช่สำหรับทุกๆคนนะครับใครที่บอกโอ๊ยโมชั่นไม่สนุกนะครับแต่เชื่อผมนะครับว่ามันทำให้งานเราจบมาแล้วจบเร็วสวยด้วยนะครับใช้มาอย่าง After เนี่ยโอ้เทพเจ้าเลยครับเวลาเรียนเชื่อผมครับ
แล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ